เขาตมาศาข้อ8ดแล้วนะคะเป็นเรื่องขององค์ประกอบของพืชดอกและคําถามก็คือว่าข้อใดกล่าวถึงพืชแต่ละประเภทได้ถูกต้องนะคะอ่ะก็มีข้อพืช A, A เป็นพืชไม่มีดอกใช่ไหมอ่ะแน่นอน A ไม่มีกลีบดอกก็ต้องไม่มีดอกแล้วก็ไม่มีผลด้วยถูกปะอ่ะถูกเลยจ้า A ไม่มีเอา้าใหญ่ไปปะ A ไม่มีดอกถูกจ้า A ไม่มีดอกถูกจ้า b ีเบิเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอ่ะมีล่ามต้นใบเหมือนกันอันเนี้ยดูอะไรไม่ได้เลยตัดทิ้งอยู่ปะดูดอกแล้วก็ผลดีกว่า b ีเ r ิกลีบดอกมี3แน่นอนพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจำนวนกลีบดอกของเราจะมีทั้งหมด3กลีบดอกนี่แหละหรือบางที่อาจจะไม่ใช่3ค่ะอาจจะเป็นหรือนะเขียนหรือนะทวีคูณของ3ทวีคูณของมามเขาบ้างไกลีบ9กลีบ12กลีบเนี่ย3คูณคูณ3 ไปเรื่อยๆท่องแม่3ไปอ่ะได้หมดเลย3ามสามสามสองสามสามเก้าสามสี่สิบสิบอะไรเงี้ได้หมดเลยฮะทีนี้ใบเลี้ยงคู่บ้างใบเลี้ยงคู่จะมีกลีบดอกอยู่ที่4ถึง5กลีบดอกหรือทวีคูณของ4หรือ5ก็คือท่องแม่4 4 1 4 4่8หรือ5 5 1 5, 5, 5 10 15, 14, 15, 15, 15, 15, 15 20งห้าสิบสี่ยอะไรเงี้ยไปเรืเร่อยๆได้เหมือนกันนะนะกอันนั้นก็เป็นเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวอันนี้นกาเป็นจุดหนึ่งที่ น่าสนใจในการทำข้อสอบในปีต่อไปอาจจะมีจุดนี้มาให้พูดถึงนะคะดังนั้น B ีเบิร์ดบีเมีกลีบดอก3เป็นใบเล้งเดียวถูกไหมถูกต้องจ้ายบีเเป็นใบเลี้งเดียวนะคะอันนี้ก็เลยผิดไป c ีแคทใบเลี้งคู่จะผิดเพราะว่า C-Cat เป็น5หรือ45่ห้ที่มีคูณของ5ส่วน d d o ็ก็เป็นใบเลี้งเดียวก็เลยผิดดังนั้นก็เลยตอบข้อที่1จ้าเก๊ะๆอ่จบละ